นับสนุนโดย BYD Dolphin สวัสดีครับข่าวน้องลงมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่โคราชที่วัดหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมนเผาศพวัดนี้ไม่เหมือนที่อื่นเป็นเมนเผาศพสีรุ้งสดใสมากสีสดใสตั้งแต่บันไดทางขึ้นกำแพงไปจนถึงปล่องควันด้านในมีภาพวาดเห็นบรรยากาศของนรกและสวรรค์มีภาพยมทูตกำลังพิจารณาผลกรรมของผู้ตายถ้าผู้ตายทำความชั่วไว้มากยมทูตโกสไรเดอร์ขี่ชอปเปอร์สีดำรับดวงวิญญาณไปนรกถ้าผู้ตายเป็นคนดียมทูตขับรถหรูรับดวงวิญญาณไปสวรรค์และถ้าผู้ตายเป็นคนดีและยังปฏิบัติบำเพ็ญเพียรก็จะได้นั่งเครื่องบินไปสวรรค์ชั้นสูงพระมนเทียนขันติวโรพระผู้ดูแลเมนบอกว่าเมนสีรุ้งและภาพวาดนรกสวรรค์นี้เป็นไอเดียของท่านเจ้าอาวาสที่ต้องการบูรณะเมนที่ทั้งเก่าดูแล้วเศร้าหมุนหมองเพราะสร้างมาตั้งแต่ปี2515ให้สดใสอย่างที่เห็นมาตั้งแต่ปี2559เพื่อญาติโยมรู้สึกสดชื่นคลายความโศกเศร้าลงได้บ้างนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมนด้วยเพราะเมนมีสีเสืออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องผูกผ้าหรือซื้อดอกไม้มาตกแต่งเพิ่มเติมให้เสียเงินร้อยละ99ก็ชื่นชมสวยแปลกตาเห็นแล้วไม่เศร้าหมองส่วนภาพวาดต่างๆจิตรกรเขาก็เป็นคนรังสรรค์ปั้นแต่งไปตามจินตนาการนี่เป็นเรื่องของความดีความชั่วว่าถ้าทำดีก็ได้ไปดีก็คือได้ขึ้นรถเบนซ์เปรียบเทียบง่ายๆเนาะถ้าทำชั่วก็จะมีโกสไรเดอร์มาจุดกระชากวิญญาณไปประมาณนั้นประมาณนั้นเมนสีหวานแหววที่นี่มีกันเยอะครับต้องรู้ต่อมาไปฉะเชิงเทราที่หมู่หนึ่งตำบลพิมพาอำเภอบางปะกงหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราได้รับแจ้งให้มาช่วยจับงูเหลือมที่หอพักตาหมูคนที่โทรไปแจ้งคือคุณไปทูลหมุดจันทึกบอกว่าเลี้ยงไก่ชนชั้นยอดใส่เลือดดีไว้9ตัวปกติทุกเช้าตรู่ไก่จะขันแต่วันนี้เงียบผิดปกติพอมาดูที่เล้าไก่พบว่าไก่ชนทั้ง9ตัวหายหมดเกลี้ยงมีแต่งูเหลือมนอนท้องกลางอยู่พี่ๆกู้ภัยใช้บ่วงจับงูออกมาแล้วงูอ้วนอ่ะตัวใหญ่อวบอ้วนทีเดียวความยาวประมาณ4เมตรแต่นั้นก็ทำตามฟอร์มครับคือจับใส่ถุงปุ๋ยเพื่อนำไปปล่อยโดยมีพี่พิทูลเจ้าของไก่ช่วยจับด้วยเสียค่าดีเดิมนะพี่พิทูลแม้ว่าจะเสียไก่แสนรักไปถึง9ตัวแต่อารมณ์ยังดีอยู่บอกว่ามิน่าเช้านี้ไม่ขันเลยเข้าไปอยู่ในท้องงูนี่เองเออตอนเช้าผมให้อาหารไก่ทุกวันแล้วเช้านี้ไก่ไม่ขันไก่ไม่ขันแล้วไปไหนหมดอ่ะหมดไม่ขันเลยไม่ขันเลยไปขันในท้องแล้วเดี๋ยวแต่ไก่พิการไม่กินคิดว่างูอดอยากแล้วกันนะครับได้ทำบุญกับงูน้องรู้ต่อมาลงใต้ไปสตูลที่หมู่8ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลที่นี่มีร้านทำกาแฟกูปี้โบราณเจ้าเดียวของอำเภอท่าแพคุณเจมาปีนังอายุ50ปีบอกว่าเดิมทีสูตรกูปี้เป็นของคุณยายแล้วส่งต่อมาถึงรุ่นแม่ที่ตอนนั้นช่วยทำกันกับพ่อเมื่อ6ปีก่อนแม่เสียชีวิตคุณเจมาจึงรับช่วงต่อส่วนพ่อวันนี้อายุ90ปีแล้วก็ยังช่วยอยู่สมัยแม่กาแฟกาปีไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนในปัจจุบันทำขายแค่ในหมู่บ้านแต่ตอนนี้คนนิยมดื่มคุณเจมะทั้งขายส่งและขายปลีกที่ตลาดนัดวิธีการทำกาแฟกาปีของคุณเจมะทำแบบโบราณ 100% เริ่มจากนำกาแฟโรบัสต้ามาตากแล้วเคี่ยวด้วยไฟแรงประมาณ2ชั่วโมงจนเหนียวแบบนี้ครับจากนั้นเทใส่ถาดทิ้งไว้ให้แห้งก่อนจะคั่วเป็นชิ้นเล็กเพื่อนำมาบดให้เป็นผงกาแฟชายชราที่เคาะอยู่นี่คือคุณตาดนคุณพ่อของคุณเจมะอายุ90ปีคุณตาทำหน้าที่นี้มาตลอดตั้งแต่สมัยที่ยังทำโกปีกับภรรยาพอบดเป็นผงกาแฟก็ตักใส่ถุงขายส่งกิโลละ100บาทขายปลีกถุงครึ่งกิโล50บาทและถุงเล็กราคา5บาท10บาทถุง5บาท10บาทขายดีที่สุดเพราะชาวบ้านจะซื้อไป 4-5 ถุงเพื่อเก็บไว้ทานภายใน1สัปดาห์พอหมดแล้วก็จะมาซื้อใหม่คุณเจมาบอกว่าทำแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ120กิโลเท่ากับว่าจะผลิตกาแฟเดือนละ480กิโลขายได้เดือนละ 48,000 บาทหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือกำไรประมาณครึ่งหนึ่งใครสนใจติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอคอกาแฟแบรนด์ฝรั่งน่าทดลองเป็นประสบการณ์นะครับน้องรู้ส่งท้ายไปอังกฤษที่หมู่บ้านคองแง่มมณฑลนอร์ฟอล์กประเทศอังกฤษ
มีการแข่งขันความเร็วชิงแชมป์โลกผู้เข้าแข่งขันคือหอยทากจัดติดต่อกันมายาวนานกว่า60ปีแล้วปีนี้มีผู้ส่งหอยทากเข้าแข่งขันเกือบ200ตัวสนามแข่งขันจัดบนโต๊ะครับเนี่ยครับใช้ผ้าคลุมโต๊ะจัดแข่งได้เลยแต่ละตัวมีหมายเลขกำกับเพื่อป้องกันความสับสนจำไม่ได้เพราะหอยทากแต่ละตัวหน้าตาเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดโดยจุดออกสตาร์ทเริ่มต้นจากวงกลมเล็กสีแดงส่วนเส้นชัยคือเส้นวงกลมใหญ่สีดำซึ่งห่างจากจุดสตาร์ท13นิ้วนิโคลัสดิกสันผู้จัดการแข่งขันบอกว่าอากาศวันนี้เหมาะมากสำหรับการแข่งขันวิ่งหอยทากชิงแชมป์โลกนิโคลัสบอกว่าหอยทากหน่วยก้านดีเหมาะที่จะนำมาแข่งขันควรเป็นหอยทากขนาดใหญ่พอสมควรและควรได้รับการประคบประงมก่อนแข่ง1สัปดาห์ด้วยการให้กินแตงกวาผักกาดร่างกายของหอยทากจะได้ฟิตเต็มที่พร้อมแข่งชายคนนี้นำหอยทากมาแข่งด้วยบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาให้หอยทากกินผักออร์แกนิกเพื่อเพิ่มพลังและจับใส่ทัพเพอร์แวร์เพื่อให้หอยทากมีอารมณ์พลุ่งพล่านเวลาปล่อยออกจากทัพเพอร์แวร์จะได้คลานแบบติดเทอร์โบตอนปล่อยตัวนิโคลัสบอกว่า ready steady slowแปลว่าเตรียมตัวมั่นคงเชื่องช้าไม่ได้พูดว่า ready set go เตรียมตัวเข้าที่ไปหรือเข้าที่ระวังไปแบบการแข่งขันวิ่งระยะสั้นของคน ready steady slide and they're off แล้วแชมป์โลกปีนี้คือหอยทากชิดเจฟหอยทากตัวใหญ่ที่กำลังนำโด่งอยู่ตอนนี้ครับ Come on, Jeff. And we have a world champion ladies and gentlemen เจฟทำเวลา4นาทีกับอีก5วินาทีในการเดินระยะทาง13นิ้วสำหรับหอยทากที่เดินเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์คือหอยทากชื่ออาชีเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2นาทีทำไว้เมื่อปี1995หรือเมื่อ29ปีก่อน Ready steady slide and they're off and we have a world champion ladies and gentlemen ใครจะไปคิดครับว่าหอยทากก็เป็นแชมป์โลกเดินเร็วได้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลู่